สวัสดีครับพวกผมนะครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชินอิ่มดำครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะเพราะว่ามีเพื่อนๆนะครับก็ถามมาถ้าใครเคยดูนะในที่ผมรีวิว Lazada เนี่ยเป็นตัว Housing Sport Action Camera 4K ของ Nanotech เนาะก็มีคนสั่งซื้อกันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาสอบถามกันมามากมายเลยนะครับก็ตั้งแต่ในเรื่องของภาพชัดไม่ชัดทำไมมีของปลอมนะซึ่งก็คราวที่แล้วได้ทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับก็ตามไปดูได้นะครับว่าของปลอมของจริงเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะสั่งผิดเจ้าเนาะนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงนะครับที่คนถามมาเยอะมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi นะครับว่าเอ๊ะรุ่นนี้เนี่ยใช้ Wi-Fi ได้ไหมนะครับราคาเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกไปนะครับใส่ไว้ในลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็วิธีใช้งานโดยละเอียดนะพอดีกล้องตัวนี้ผมส่งไปให้น้องชายใช้ที่กรุงเทพนะครับก็ดังนั้นก็เลยให้น้องชายผมนะครับเขาทำรีวิวกลับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ได้เจ้ากล้องตัวนี้นะครับ 4K Ultra HD นะครับรุ่นนี้แหละที่มี Wi-Fi ได้ด้วยเนี่ยมาจาก Lazada นะครับพอดีไปได้ของมาแล้วก็เลยจะทำการรีวิวนิดนึงว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถลิงก์กับแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็ให้เจ้าแอปพลิเคชันเนี่ยหรือว่าแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นรีโมทควบคุมมันได้นะครับก็สั่งมาจาก Lazada ยี่ห้อ Nanotech นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นกล้องเป็นชื่อรุ่น 4K Ultra HD นะครับก็มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีวิธีการทำงานกันยังไงบ้างโอเคหลังจากเราเปิดกล้องขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่มข้างหน้านะครับปุ่มข้างหน้านี้ด้านหน้าจะมีปุ่มที่เป็นโหมดนะครับแล้วก็มีปุ่มโอเคแล้วตรงนี้จะเป็นปุ่มฟังก์ชันเลื่อนขึ้นลงนะครับโอเคแล้วให้เราทำการกดนะครับลูกศรข้างบน1ทีเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์ Wi-Fi ด้วยถ้าดูใกล้ๆนะครับน่ากดขึ้นไป1ทีมันจะเข้าไปสู่โหมดของการแจกสัญญาณ Wi-Fi นะครับหลังจากนั้นเนี่ยข้างบนนี้ก็จะเป็นชื่อของรุ่นนี้นะครับ 4K Sport DV นะครับรหัส Wi-Fi ของเขาก็คือ1234579แหมรหัสจำง่ายดีทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปเปิดแอปพลิเคชันนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มานะครับเพื่อนๆ Sport Look ใครใช้Apple นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store นะครับใครใช้ Android ก็ไปโหลดที่ App Store ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับคอยเลี้ยงหน้าจอไว้เพื่อไม่ให้หน้าจอมันดับนะครับเพราะว่าถ้าหน้าจอมันดับไปเนี่ยเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มันจะหากันไม่เจอนะครับคอยกดเลี้ยงไว้ไม่ให้มันดับนะครับพอแล้วมันจะเด้งขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้ 4K Sport TV เราก็กด Connect เข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้แอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาแต่ก่อนอื่นอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมได้ล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับก็คือทำการใส่รหัสพาสเวิร์ดเข้าไปแล้วเปิดเข้ามาปุ๊บมันก็หากันเจอเลยนี่เป็นการทำแบบเรียลไทม์เราก็ไม่ได้ตัดต่อนะครับก็คือกดปุ๊บเนี่ยแล้วก็กล้องมันก็ Connect ได้เลยนะครับจะเห็นว่าตัวนี้อ๋อลกนิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับนี่เป็นอย่างนี้นี่ปุ๊บนะครับคือเอากล้องวางไว้ตรงไหนเนี่ยมันก็สามารถที่จะแสดงผลแบบเรียลไทม์ให้เราเลยเห็นไหมผมหันกล้องซ้ายหันกล้องขวามันก็ง่ายดายทีเดียวทีนี้มาดูกันว่ามันควบคุมการทำงานได้อย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูทีนี้ผมต้องการที่จะแคปเจอร์ถ่ายภาพเราก็ถ่ายภาพได้เลยนะครับเลือกถ่ายวิดีโอก็กดถ่ายวิดีโอปุ้งนะเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีจุดสีแดงๆแล้วก็เป็นตัวเลขแล้วก็วิ่งรันไปเลยนะครับเห็นไหมว่ามันง่ายดายจริงๆง่ายมากๆแล้วพอจะหยุดก็ทำการกดที่ปุ่มไปอีกทีหนึ่งนะครับปุ่มอัดนะครับโอเคส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการทำภาพสโลโมชันนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเฟรมเรทแล้วก็ตัวResolutionนะครับ
ตัวนี้สามารถตั้งเฟรมเรทได้60เฟรมเรทนะครับเปอร์เซ็กต์แล้วก็เราจะตั้งให้เป็นสโลโมชันมันเนี่ยสามารถเซตค่าได้ถึง120นะครับเฟรมเปอร์เซ็กต์นะครับนี่ก็จริงๆแล้ววิธีง่ายๆกับการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างเสถียรนะเราจะค่อนข้างควบคุมง่ายถ้าเป็นรุ่นอื่นที่ผมเคยใช้มาเนี่ยจะรู้สึกว่ากล้องกับตัวแอปเนี่ยมันจะหน่วงหน่วงมันจะหน่วงหน่วงแล้วมันเหมือนกับว่าภาพเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปนะครับแล้วก็ในการใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะดูช้าๆลงไปหน่อยนะครับเนี่ยมันก็เป็นวิธีง่ายๆอ้อแล้วก็อีกนิดนึงนะครับพอผมกดมาที่เมนูที่เป็นมีเดียเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวหน่วยความจำของตัวโทรศัพท์ของผมนะครับตอนนี้มันเหลือน้อยมากแต่ถ้าดูใน device นะครับเราก็จะสามารถดูคลิปที่เราถ่ายไปแล้วได้เนี่ยกล้องของผมนะครับใส่เมมโมรีที่เป็นขนาด60กิกเอาไว้นะครับจริงๆแล้วมันคือ60ก็ได้64เนาะแต่ว่ากล้องมันจะเจอแค่60ทีนี้พื้นที่ที่เหลือเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ52นะครับและนี่ก็เป็นคลิปที่ได้ถ่ายไว้แล้วประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูซิเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้ถ่ายไว้แล้วนะครับอันนี้คือถ่ายจากกล้องนะครับ